ส่วนหนุ่มเมฆจิรกิจก็ไม่ย่อท้อนะคะขอเดินหน้าจีบสาวรุ่นพี่จานทาวีรนุชต่อไปแม้ฝ่ายหญิงจะยังไม่มีท่าทีใจอ่อนแถมออกปากขอพักเรื่องหัวใจซึ่งหนุ่มเมฆเขาก็ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะเรื่องอายุที่ห่างกันถึง10กว่าปีที่ทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกไม่มั่นใจค่ะพี่เขาอยากพักหัวใจใช่ไหมก็จริงๆก็ให้เขาพักเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราก็ยังจีบอยู่เท่านั้นเองครับผมถ้ามีหนุ่มๆมาขอพี่จ๋าก็ผมโอเคคือยังไงก็ตามอยู่ที่พี่จ๋าแหละครับผมเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเขาสามารถตัดสินใจได้อยู่แล้วแล้วก็เราเคารพการตัดสินใจของเขาครับผมหนุ่มแม่ยังย้ำชัดนะคะว่าไม่ได้ก่อกระแสสาวจ๋าแค่รู้สึกยังไงก็พูดออกไปตรงๆค่ะ